อ่ะคราวนี้ไปดูท่านี้ครับจำได้ไหมที่เราเคยนำเสนอรถบรรทุกใช่ไหมรถจังหวะมาขอจังหวัดแตรสามชาขอสามชาท่านี้ครับคุณผู้ชมครับเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับว่าถ้ารถบรรทุกใหญ่ๆมาเนี่ยถ้าทำแบบนี้เขาจะกดแตรแบบสามชาปรากฏว่ารถบรรทุกคันนี้เข้าไปในโรงเรียนเด็กๆก็เอากันใหญ่เลยครับขอสามชาขอสามชาไปดูภาพบรรยากาศกันดีกว่าครับคึกคักจริงเอาอีกเด็กก็บอกเด็กก็บอกเอาอีกเชียร์ใหญ่คนขับก็บอกถอยออกคือคนขับก็กลัวว่าเด็กจะอยู่ใกล้ๆรถหรือเปล่าจะอยู่ใต้ท้องรถไหมเนี่ยแต่ทุกคนเนี่ยโอ้โหพอรถบรรทุกเข้ามาในโรงเรียนนะครับปรากฏว่าโอ้ตื่นเต้นกันใหญ่เลยครับแล้วก็เนี่ยสามช้ามาปุ๊บสัญลักษณ์มาคนขับรถบรรทุกบอกก็ต้องทำให้อ่ะก็ต้องทำสนองตอบความต้องการแต่ดูครับขวางหน้ารถกันใหญ่จนกระทั่งรถไปไม่ได้เลยครับโอ้อยู่ตรงนั้นหลายนาทีพอสมควรนะครับครับคนที่เข้ามาดูคลิปก็อ่ะหนึ่งคือมุมสนุกสนานนี่คนโพสต์ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงสายแข็งเด็กๆสนุกสนานกันเหลือเกินนะครับอีกด้านนึงคนก็ห่วงความปลอดภัยของเด็กๆอันนี้สำคัญเลยเพราะรถบรรทุกอะมันใหญ่จะเห็นไหมว่าเด็กอยู่ตรงไหนใช่แล้วเด็กๆวิ่งผ่านไปผ่านมาตัดไปตัดมานี่นะก็มีคนถามไปถึงคุณครูเหมือนกันคุณครูไปไหนเนี่ยคุณครูแล้วเด็กเนี่ยมีแซวกันด้วยบอกว่าวิ่งแบบนี้ถามว่ามีแฟนขับติดล้อรถไปด้วยไหมก็กลัวเหลือเกินนะฮะระมัดระวังหน่อยครับค่ะความคึกคืนในโรงเรียนนะคะเป็นเด็กๆตัวเล็กๆเท่านั้นเอง